สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับมือถือราคาเลทสอ0พัในปี2องสครับผมกับเจ้าตัวเทคโน o สปาโก2องสครับผมเป็นมือถือราคาเลทสอ0พัที่ให้สเปคมาจัดเต็มจริงครับวันนี้ผมพีจะมารีวิวหลังจากที่พีใช้งานตัวนี้มา ว่ามันเป็นไงบ้างผมในการใช้งานนะครับกับสเปคที่จัดเต็มจริงนะลำโพง2ตัวเป็นลำโพงคู่ผม D ีเทสนะตัวนี้บอกเลยว่าลำโพงคู่ขับเสียงออกมาได้อย่างสวยงามมากครับผมในการใช้งานครับเป็นลำโพงที่พี่บอกเลยว่าในราคาเลน2000ไม่มีรุ่นไหนสู้ในการใช้งานครับหน้าจอ เป็นหน้าจอ6.6นิ้วครับเรเฟรเรตตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหน้าจอแบบ90เฮนะิร์น้ำหรับหน้าจอผมใช้หน้าจอแบบ IPS LCD ผม90เฮิร์บอกเลยว่าในการทัดในการกดนะ่ะถือว่ามีความสมูทมากครับผมสามารถปรับได้เป็น60 90ก็สามารถปรับได้บอกเลยว่าตัวนี้ในการใช้งานเรื่องหน้าจอเป็นหน้าจอที่ i p s ที่สีสบายตามากในการใช้งานครับในส่วนของ CPU ผมใช้ตัว u n i s o c t 6 0 6ที่พี่เล่นมาผมเล่นเกมพี่เล่น ROV ปรับ60เฟรมตัวนี้ถือว่าเหลือๆมากในการใช้งานครับการฮัดการกดก็เพียงพอในการใช้งานครับตัวเก็บจิ้มอิมแพคครับพี่เล่นมาก็ปรับต่าๆก็เพียงพอมันไม่ได้ดีมากมายห,หรอกแต่สัพเพิ่เกินคุ้มคําว่าราคา2000นะครับผมบอกเลย แล้วก็เจสโคกับผมช่วยได้เยอะนะถึงมันอาจจะไม่ดีอะไรมากมายแต่มันก็ช่วยได้เยอะอยู่นะครับในการชอบสกินโทนของหน้าจอมาก มันมันสวดีถ้าปรับสูงสุดนี่กระตุกแน่นอนครับในการใช้งานเนาะฟรีไฟล์แมพครับผมพี่ปรับสูงสุดก็สบายหายห่วงครับผมพับจี o b บายปรับเป็นแบบว่าเริ่มต้นธรรมดาก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานกับตัวพับจี o b บายนะผมในการใช้งานทั่วไปครับผมพี่บอกเลยว่าตัวกล้องกล้องหลัง13ไมเซลมันเพียงพอในการใช้งานมากตัวกล้องพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ กล้องหน้า8ล้านกล้องสกินโทนก็ถือว่ารับได้เพียงพอในการใช้งานครับแบต 5000mAh พีไม่ได้ชาร์จมา2วันแล้วสแตนบายบอกเลยว่าเหลือๆมากในการใช้งานแต่ตัวชาร์จครับให้มาน้อยให้มา10วัตต์กับราคาเลย2,000เราก็มองข้ามได้ไว่าชาร์จมันไม่ให้ได้มาเยอะนะบางทีครับผมใช้เวลาในการชาร์จเกือบๆ2-3ชั่วโมงนะก็ถือว่านานครับผมเพราะว่าชาร์จแค่10วัตต์ ถ้าให้มา18วัตต์นี่เพอร์เฟกมากก็เข้าใจครับผมในเลทราคา2,000เราจะไปเอา18วัตต์แล้วก็เพิ่มงบสักหน่อยไปรุ่นที่มันอัปเกรดกว่านี้ครับแต่ตรงนี้บอกเลยว่าราคาเลท2,000น่ะเป็นราคาที่ซื้อให้แบบให้บุคคลอื่นให้แบบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลานหรือว่าเราใช้เครื่องสำรองเองตัวนี้คือตอบโจทย์มากในการใช้งานครับไปฮอสปอร์ตบอกเลยว่าแบตมันอึดจริงในการใช้งานครับหน้าจอเห็นไหมครับขอบจอของตัวหน้าจอมันก็ไม่ได้แบบว่า หนามากนะมันเป็นอะไรที่มันพอดีนะผมกับราคาเลยสองพันได้ขอบจอมาในการใช้งานแบบนี้ก็เพียงพอในการใช้งานครับจิตฟิล์มมาจากโรงงานครับในกล่องนะครับผมไม่มีตัวหัวชาร์นะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2องสซึ่งเป็นแบบว่าก็ก็กักอะ่ะก็แบบว่าก็กักแล้วกันนะพูดตรงเลยแบบว่าไม่มีหัวชาร์ให้เหมือนรุ่นกเก่าครับมีแต่ตัวเคสนะครับผมแล้วก็มีตัวนี่ครับ มีสายชัดให้เราไม่มีหูฟังนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะเทคโนไม่ค่อยได้กครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าขายดีแล้วกันครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบ เฮ้ยหัวชาร์จไม่ได้แถมมาให้เราซึ่งเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูครับผมหาซื้อพวกเติร์ดปาร์ตี้ราคาไม่แพงหรอกก็ไปซื้อดูครับผมกับหัวชาร์จแต่อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แถมมาแล้วนะครับผมในปี 2- องสใครที่นอยเรื่องว่าเฮ้ยเทคโนโไม่แถมหัวชาร์จแด่เริ่มต้นแล้วครับผมก็คือรุ่นโปรว่า5้ากับโปรว่าหโปร 5, ตอนนี้ไม่แถมหัวชาร์จแล้วนะครับต้องไปหาซื้อเพิ่มเองนะครับผมนี่แหละที่พีมาชี้แจงให้ฟังนะครับผมแล้วก็ Android ครับตัวนี้ใช้ Android เวอร์ชั่น 13นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเค้วแหละในปีนี้แล้วก็ตัวนี้ผมใช้ตัวแรม3จิกบวกอีก 3G มจิกรวมเป็น 6G จิกแรม 3G จิกคือแรมเป็นตัวฮาร์ดแวร์นะครับผมสำหรับแรมอีก 3G จิกก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่ดึงมาจากลอมบวกเพิ่มนะครับผมดังนั้นก็เป็น 6G จิกที่ใช้ในการโปรโมทของตัวกล่องตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมก็ลองที่พีใช้คือห4สจิกเนาะในการใช้งานหน้าจอผมเป็นหน้าจอที่แบบ HD พัดนะครับไม่ใช่หน้าจอแบบ Full HD พัดนะครับก็ถือว่ามันมันมันคุ้มแล้วอ่ะราคานี้ให้มาขนาดนี้ราคาเหล2 0ส0งพให้มาตรงนะพีรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่แล้วมันก็ไม่ได้แบบดีขนาดนั้นครับมันเป็นหน้าจอที่ดูง่ายแล้วจะดูสบายตาแล้วความคมชัดเอาจริงสายตามนุษย์ของเราก็ไม่ได้แบบว่าดูเป็นพิกเซลได้ละเอียดขนาดนี้ครับส่วนพีอ่ะเจ็ดสองศู่ะคูณหน 1 2อ,อ่ะพิกเซลก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกแล้วแหละเลนะคะเรทสองพแล้วให้รีเฟรทมา90 000, ้าสิบเพลก็เพียงพอในการใช้งานครับตัว GPU ครับถือว่าให้บดีมากครับให้ตัวมาริ G 5้มาครับก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานในตัวใส่ซิมครับได้2ซิมและรองรับตัวไมโครเอดีการ์ดในการใช้งานด้วยถือว่าสุดจัดประหลักบอกจริงครับให้มาคือจัดเต็มจริงอันนี้ไม่อวยนะอันนี้พูดจริงรับผมตอนที่พีใช้งานมาคือใส่ซิมมาแล้วแหละบอกเลยว่าในการใส่ซิมก็ถือว่ารองรับเครื่อง 4G ก็เพียงพอในการใช้งานครับในส่วนในการใช้พวก w i Wi-Fi b l u e t ู tooth ต่างๆก็ถือว่าเป็น b บลู tooth เวอร์ชั่น 5ผมก็ถือว่าในการเชื่อมต่อกับหูฟังทูเบลตหรือว่าลำโพงบลูทูธก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ครับในการใช้งานครับบอกเลยว่าในการใช้งานต่างมันก็เพียงพอสำหรับพีจริงๆแหละ,ะในการที่เอามาใช้แบบทั่วไปไม่ได้อะไรมากมายครับผมสำหรับการใช้งานในเรื่องเมนูผมในการสไลด์ลงแบบนี้เนี่ยมันจะมีแบบนี้ครับครับมีไฟฉายเอาไว้เปิดไฟฉายผมในการใช้งาน ถือว่าไฟฉายด้านหน้าก็มีบอกเลยว่าราคาเลือส0งพให้ไฟฉายทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มีฮอสสปอร์ตแล้วผมแล้วก็มีหมุนอัตโนมัติเพิ่มแสงลดแสงแล้วก็บันทึก หน้าจอครับเราสามารถบันทึกหน้าจอได้ก็ถือว่าในการปรับสูงสุดในการบันทึกหน้าจอคือ 720p ก็ถือว่าไม่ได้กักอะไรครับผมให้มาครบแน่นอนในการใช้งานกับมือถือรุ่นนี้ครับผมมีการใช้แคตหน้าจอในการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ฉายหน้าจอไปยังเครื่องที่รองรับหรือว่าหน้าจอที่รองรับสัญญาณ Wi-Fi นะครับเครื่องคิดเลขเหมือประหยัดพลังงานนี่ครับ ถ่ายภาพหน้าจอก็มีให้เราเกือบครบหมดนะในการใช้งานถือว่ามันเพียงพอแหละในการใช้งานต่อไปพี่จะขอพูดในเรื่องว่า h e ้ย u ด i s <c> o <oughs> f ทีห6หลังจากที่เล่นเกมมาเป็นไงบ้างสับตัวนี้ครับ RV ครับ60เฟรมรู้สึกว่าในการเล่นเกม60เฟรมกับเกม RV ตัวนี้ก็ถือว่าไหลลื่นดีครับในการใช้งานก็สับพี่อยากมันเพียงพอรู้สึกว่าในการใช้งานกับลำโพง2ตัวแบบนี้ครับผมเสียงมันดังฟังชัดแทบจะไม่ได้เชื่อมต่อหูฟังเลยอันนี้มีรูหูฟัง3.5ผมบอกเลยว่าเราไม่ต้องไปเชื่อมต่อหูฟัง3.5เลยในการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอครับหลังจากที่พี่เล่นมา 何 หนึ่งสัปดาห์แหละก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กนะครับผมหลังจากใช้งานเล่นเกมแคบชิพอิมแพ t เหมือนก,นกันก็อย่าหาทําในการปรับสูงสุดถ้าปรับสูงสุดมันโคตรกระตุกเลยครับนั่นหมาว่าให้ปรับต่ำๆกลางๆก,ก็เพียงพอครับเพราะว่า Uniso f t t 6 0 6มันไม่ใช่ไฮเอชของ CPU ครับมันเป็นรุ่นแบบโลหรือว่ารุ่นต่าๆกลางๆของ CPU ครับดังนั้นเราค่อยอย่าไปคาดหวังให้มันปรับสูงสุดมันปรับได้แค่ต่ำๆก็เพียงพอในการใช้งานครับในส่วนของฟรีไฟล์แบบครับเราจัดเต็มไปเลยปรั สูงสุดไปเลยครับผมในการใช้งานตัวนี้ก็เพียงพอพี่ปรับสูงสุดในเกมฟ e e f i r e แ a p ครับบอกเลยว่าหายห่วงมากในการใช้งานครับแล้วก็นีตัวนี้ผมพี่เล่นตัวพับจิบมปรับขั้นเริ่มต้นก็เพียงพอแหละในการใช้งานถือว่าโอเคครับผมในการปรับตัวพับจิบไมในการกดสกิลกดต่างๆพี่ได้ลงในการเล่นเกมตัวพับจิบมในช่องอยู่นะก็ไปติดตามในกดดูเวอร์ชันเต็มได้นะครับผมสับใค่ถามว่าเล่นเกม R.E. ทำไมเล่นให้ดู ไปกดดูย้อนหลังได้เลยครับพี่ได้ให้ดูแล้ว r o v ก็มีกับช c h i p แ n ็กก็มี Free Fire Map ก็มี PUBG Mobile ก็มีไปติดตามดูเลยครับผมในการใช้างานตัวนี้เนาะ สำหรับในการดีไซน์และการออกแบบครับเป็นดีไซน์แบบมินิมอลเนาะใช้วงเลขาคณิตวงกลมนะครับผม3วงในการดีไซน์สำหรับพี่รู้สึกว่าการดีไซน์ถือว่าสวยงามมากครับผมในการใากับราคาเลทสองพันถือว่าให้มาได้สุดจริงครับและพี่ก็ไปหาซื้อเคสมาแบบนี้ครับผมในการใช้งานก็ใส่เคสแบบนี้ถือว่าใส่เคสแล้วก็สวยงามครับดีไซน์ดีครับผมในการสั่งซื้อเคสตัวนี้ผมสามารถไปสั่งซื้อเคสใน ช้อปปี้ช่องพีได้ผมนะไปช้อปปี้ดูครับผมไปกดช่องพีได้ในการสั่งซื้อนะครับก็จะมีน่าจะมีสีส้มแล้วก็สีเบลหรือว่าสีแบบขาวๆครับไปกดสั่งซื้อดูในการใช้งานครับหรือใครสนใจก็ทักลไลน์มาได้ผมในการสั่งซื้อนะครับผมแล้วก็พีที่เจอครับผมในการดีไซน์พีชอบตรงบอดี้ขอบมันครับแล้วตรงนี้ครับผมมันไม่ได้กันน,นะมันเป็นปุ่มพาวเวอร์และปุ่มสแกนด้วยมือครับ2,000ให้มาแล้วอ่ะดูปึ๊บ คือเราปลดล็อกค,ครับผมมาสั้นปลดล็อกได้เลยคือตอนนี้มือของพีนะผมมันก็เย็นๆนะ่ะมันก็อาจจะปลดล็อกยากครับผมแต่เนื่องด้วยเราถ้าเราตั้งค่าผมในการปลดล็อกด้วยใบหน้ามันก็จะมีการปเปอด up คล้ายตัวเดินมิกไอรนของตัว iphone ครับถือว่าโอเคอยู่นะน,นี่นี่ครับนี่ครับอันนี้พี่ก็ปลดล็อกก็สามารถปลดลออกเลยครับหรือว่าเราจะสามารถตั้งค่าตัวนิ้วมือเราได้นะครับตรงนี้ความปลอดภยัยนี่ครับเราก็ลงทะเบียนแล้วนี่ครับรหัสปลดล็อกเลย นี่เพิ่มไปในมือนี่ครับเราก็เพิ่มนะครับผมนี่ครับกดเพิ่มมาเลยซึ่งการดีไซน์ตรงนี้อ่ะมันมันมันดีมากการปลดล็อคด้วยนิ้วมือครับซึ่งเป็นอะไรราคาเลทสองพันที่ให้มาจัดเต็มจริงที่ปุ่ม power และปุ่มสแกนยนมือด้านข้างมันมีรุ่นไหนครับที่ให้แบบนี้ได้อะ องตรงว่ามันเกินมาคุ้มหลังจากที่พีใช้งานมาพี่ชอบในการสแกนใบหน้าครับมันมีแบบเดนไมิกไอแลนออกมาแบบคล้ายๆอยูไอโฟนอ่ะแบบนะสุดยอดมากเลยอะ่ะน,นี้ชอบชอบชอบผ่านผ่านผ่านถือว่าสุดยอดครับนี่ครับนี่ปึออ๊บนี่ครับมันจะปลดล็อกของมันเองครับผมสำในการใช้งานตัวนี้ก็ถือว่าเวิร์กครับผมเล่นเกมหายห่วงตัวผมจะให้รู้เรื่องกล้องว่ากล้องเป็นไงบ้างหลังจากที่พีใช้งานมากล้องก็ถือว่าในเด็ราคานี้ถือว่ามันสุดยอด ไม่อยากจะอวยและบางคนบอกว่าอวยอะ่ะคือราคาสองพัน่ะถ้ามันได้ขนาดนี้อะ่ะมันก็เกินมือถือครับผมดูครับผมดูอันนี้แรมสามจิกมันอาจจะมีการกระตุกก็เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะครับก็เป็นข้อเสียของแรมที่มันน้อยนะครับนี่แต่สัปพีอ่อ่ะแรมมันบอกแรมพัดอีก3จิกรวมเป็น6จิกก็เพียงพอครับนี่ครับสังเกตไหมว่าสกินโทนครับรู้สึกว่าความสวยงามของภาพอ่ะมันจัดเต็มจริงดู สีของอาหารครับ13ล้านนะกล้องหลังอ่ะถือว่าเพียงพอครับและพี่ผมถ่ายพอเทตของตัวเองอ่ะดูมันทําหน้าชัดหลังเบอร์ก็ถือว่ารับได้แต่ไม่ถึงว่ากับดีมากแบบเพอร์เฟกในการเบอร์หลังแบบมันเบอร์ผมมันตัดขอบดีจะสับพีราคาเลยส0 0พนอ่ะพี่มองข้าว่ามันโคตรดีเลยครับผมดีจริงดูครับ สกินโทนของใบหน้ามันมีสกินโทนที่ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงสับราคา2,000บอกเลยว่าเวิร์กมากใครอ่ะจะมาเถียงว่ามันไม่ได้ดีเหมือนพูดก็ราคา2,000จะให้มันดีเท่าราคา5,000 1 0ห0 0ไม่ได้ครับราคาแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดครับผมสับราคาเหรนเนี้ยพีมอบให้เลยว่าเป็นราคาที่คูดคุ้มคุ้มราคามากและสกินโทนของการถ่ายรูปอบะพี่ชอบชอบครับเอาตรงว่า เป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปได้อย่างสวยงามมากทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าสุดยอดมากครับพี่ขอถ่ายให้ดูเลยว่าเฮ้ยพูดไปหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเป็นไงบ้างแต่พี่ขอถ่ายรูปให้ดูเลยว่าเฮ้ยปเป็ยนยังไงบ้างกับตัวกล้องอันนี้กล้องหน้านะผมนี่กล้องหน้าอันนี้พีอากาศมันหนาวครับผมพี่ก็ห่มผ้าอยู่นะครับก็นี่ปึ๊บถือว่า ก็พอใช้งานได้แต่ถ้ามีแสงอะไรมากแสงธรรมชาติครับมันก็จะดีครับผมในการใช้งานสำหรับตัวกล้องกล้องหลังนะครับเดี๋ยวพี่ขอถ่ายแล้วกันอันนี้เป็นไมโบยาที่พี่ใช้ประจํานะครับนี่ สับพี่อะถือว่าชาัตเตอร์ในการกดก็ถือว่าง่ายับผมไม่ได้กับแย่อะไรมากมายสับพี่อะสองพันถือว่าคุ้ม,มากหลังจากที่พี่ใช้งานมาพี่ก็ไปถ่ายธรรมชาติถ่ายรูปต่างๆอาหารก็เพียงพอในการใช้งานจริงครับผมเรื่องเสียงนะครับผมตัวนี้เป็นไฮไลท์ของตัวเลยครับเสียงเป็นลำโพงคู่ DH s สามารถปรับจูนได้มีตัว Ecu ิวยนะครับผมเรามาตั้งค่าตรงที่นี่ครับเสียงครับผมแล้วก็ไปที่เสียง d h s ครับ นี่ปรับได้การใช้เพลงหรือว่าเราปรับต่อ EQ ก็สามารถปรับได้ซึ่งเวิร์กมากลำโพง2ตัวนะครับเป็นลำโพงที่ขับเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับพี่ขอเปิดเสียงให้ดูเลยว่าเสียงเป็นไงบ้างดูเสียงดีมากเสียงดีมากครับ บอกเลยว่าเสียงนี้แบบกินขาดนะครับผมกับมือถือราคาเลทสอ0 0ัรุ่นนี้คือ The Best ของ The b e บสสามารถสู้ราคาเลทห้0 0ันหกพได้อย่างสบายมากครับเสียงลำโพงก็คือดีจริง คือเสียงลำโพงครับผมเสียงเบสเสียงกลางอะ่ะมันขับออกมาเกินราคาค่าตัวของมันไปมากเลยครับผมสับเรื่องเสียงนี้พีให้หายห่วงเลยในการใช้งานครับมาดูว่าเฮ้ยหน้าจอหลังจากใช้งานมาหน้าจอในการใช้งานเป็นไงบ้างครับผมในการทัดก็ถือว่าการทัดก็เพียงพอครับถือว่าความสมูทต่างๆก็ในการใช้งานเล่นเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยครับผมพีจะปั่ให้ดูเลยนะครับมันก็เพียงพอนะในเรื่องราคา ประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคครับการให้การกดในการใช้งานนี่ครับปรับได้ปรับหมดเลย,เลยหมดเลยครับแล้วก็ปรับด,ดิฟเฟอเรน์ของหน้าจอได้ผมไปที่การแสดงผลและความสว่างครับดิฟเฟอเรน์ครับผมปรับเป็น 60- 90เกสราสามารถปรับได้ในการใช้งานครับลเลเซสของหน้าจอมันก็แสดงผลออกมาได้อย่างสวยงามน,นะครับผมให้เปิดให้ดูเลยว่าหน้าจอไอพีเตัวนี้มันสีสันก็ถือว่ารับได้รับผมสับพีเอเปิดได้พ0น0ปดสบเฟรมนะผมสับตัวนี้ดู หน้าจอครับถือว่าสีสันสวยงามครับนี่โอ้สวยครับสวยราคาเลทสองพันนี้คุ้มมากแสงสวยมากครับผมนี่แหละสำหรับผมข้อเสียหรือว่าข้อพิจารณาที่เรา ควรพิจารกกับตัวนี้นะครับพี่จะขอพูดตรงๆเลยครับผมไม่ขออ้อมขออ,อ,อย่างแรนะครับผมคือมันไม่สามารถนะผมในการแบ่งหน้าจอได้เพราะว่ามันใช้ตัว Android เวอร์ชัน13ที่เป็นเวอร์ชันโกฮง a อ d r o i d ครับไม่สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับแบ่งหน้าจอเป็นสส่วนเหมือนกับพวกโปว่า5โป o หรือว่าตัวโป o ว่า5ผมที่สามารถแบ่งหน้าจอหรือว่าใช้ตัวมัลติวินโดว์ได้ซึ่งตัวนี้ไม่สามารถใช้ตัวคอนเทนต์พิเศษ พวกมัลติ w i n d o w ์หรือว่าในการขนแอปได้นะครับผมนี่ตัวอย่างเช่นผมถ้ามันมีขนแอปมันจะมีที่ฟังก์ชันพิเศษครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมก็คือเป็น Android ที่เป็นโล่งๆเลยนะครับคือมัน ก็ง่ายผมก็คือแรมมันไม่ได้เยอะมันก็เป็น Android แบบ Android แบบใช้สบายแต่เล่นเกมนี่คือจัดเต็มจริงลำโพงจัดเต็มจริงกล้อง,งจัดเต็มจริงครับแต่เนื่องด้วยที่มาแรกด้วยฟังก์ชันพี่นี้ครับผมมันก็จะลดทอนกับตัว Android ที่เป็น Android Go นะครับผมก็ประมาณนี้แหละหลังจากที่พีใช้งานมาพีจะขอรีวิวแบบนี้โดยเฉพาผมเซวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมเซวันนี้ขอบคุณครับ